No Rest for the Wicked วางขายมา1สัปดาห์แล้วเขาอัปเดตอะไรกันบ้างแล้วอนาคตมีแผนเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกันครับหลังจากที่ No Rest for the Wicked นะครับวางขายมาแล้วกว่า1สัปดาห์ตอนนี้ทางทีมงาน Moon Studio ก็ได้เข็นแผ่นแก้ออกมากันเกือบทุกวันกันเลยทีเดียวเรียกว่าขายกันมากว่า7วันพี่เขาเนี่ยออกฮอตฟิกกันมาแล้วกว่า5อันแถมปัญหาหลายๆอย่างที่ผมบ่นไว้ในคลิป No Rest ผมจะซื้อไหมก็เริ่มทยอยได้รับการแก้ไขแล้วด้วยแถมนอกจากนี้นะครับทีมงานเนี่ยก็ได้ตอบคำถามรวมถึงสปอยการอัปเดตหลายๆอย่างที่จะตามมาในอนาคตอีกเพียบซึ่งผมจะขอเริ่มกันที่ Hotfix 5อันกันก่อนแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่ Hotfix 5แพทกันก่อนนะครับว่าเขาอัปเดตอะไรกันมาบ้างโดยผมจะสรุปแบบภาพรวมกับจุดสำคัญพวกบัคฟิกเล็กๆผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่ามันเยอะมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบัควิชวลมากกว่าอย่างแรกนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการพยายามแก้ไขปัญหา performance ที่หลายๆคนเนี่ยคอมแรงๆก็ยังมีปัญหาอยู่เลยโดยทีมงานนะครับได้เริ่มแก้ไขกันตั้งแต่ hotfix ที่2จนถึง hotfix ที่5อันล่าสุดเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าปัญหาโหลดช้าแล้วก็สไปค์โหลดดิ้งในบางจุดก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะถัดมาก็คือการแก้พวกคุณภาพชีวิตและก็บาลานซ์หลายๆอย่างเช่นความทนทานของไอเทมสวมใส่เนี่ยลดช้าลงค่าซ่อมถูกขึ้นเพิ่มอัตราการดรอปผงซ่อมไอเทมการโจมตีก็จ่ายสตามิน่าน้อยลงเพิ่มค่าความทนทานของไอเทมเก็บเกี่ยวต่างๆตามระดับเทียร์ของมันเพิ่มให้ปุ่มออกเกมเนี่ยออกไปเลยจากเดิมนะครับออกไปแค่เมนูเท่านั้นแก้ให้เวลายกเลิกเควสบาวตี้ปกติถ้าเรากดยกเลิกเควสนั้นๆเนี่ยมันก็จะหายไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ยกเลิกแล้วไม่หายนะจ๊ะก็ยังอยู่ที่เดิมนอกจากนี้นะครับก็ยังเพิ่มปุ่มยืนยันเวลายกเลิกชาเลนจ์เพราะบางทีเราจะกดส่งของมันก็ดันเป็นยกเลิกเฉยเพราะฉะนั้นตอนนี้กดยกเลิกเขามีถามซ้ำแล้วนะจ๊ะปัญหาเรื่องคังก็ได้แก้แล้วนะถึงจะไม่ดีขึ้นแบบสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้คังสามารถสแต็กของประเภทเดียวกันเข้าไปได้เร็วขึ้นเพิ่มจำนวนสแต็กสูงสุดของไอเทมวัตถุดิบต่างๆจาก20เป็น25รวมถึงมีการเพิ่มไอเทมประเภทโล่ใหม่เข้าไปถึง8อันด้วยกันเพิ่มความหลากหลายของแต่ละบิลด์และแน่นอนว่าบ็อกกับแฮร์รี่ก็ใช้สตามิน่าแล้วด้วยนอกจากนี้ยังมีการปรับแก้ให้ไอเทมเลเวลสูงจะไม่ดรอปในช่วงแรกๆเช่นบางคนเลเวล12ดรอปของเลเวล21รัวๆเลยและสุดท้ายตัวเกมรองรับหน้าจอแบบ32:9แล้วเด้อเย้แต่มันก็จะยังมีกลิชภาพนิดหน่อยนะเขาจะค่อยๆแก้กันไปผมว่าผมลืมไปอันนึงนะอ๋อเขาเพิ่มอัตราดรอปของโคนด้วยนะถึงเพิ่มไปแล้วก็จะยังดรอปยากอยู่ดีก็เหอะยากจริงนอกจากนี้นะครับการแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่ผมบอกไปอย่างการปรับปุ่มเนี่ยเขาก็ได้แอบสปอยมาแล้วคือเผลอๆเนี่ยหลังผมลงคลิปนี้ไม่กี่วันมันก็คงมาแล้วล่ะรวมถึงการรีสเตตก็น่าจะตามมาเร็วๆนี้เช่นกันซึ่งนี่นะครับไม่ใช่อัปเดตทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผมข้ามพวกอัปเดตเล็กๆอย่างเพิ่มของขายเล็กๆน้อยๆในร้านค้าต่างๆรวมถึงการปรับบาลานซ์ของพวกมอนสเตอร์ที่บางตัวก็จะมีเพิ่มท่านิดหน่อยไมคานิกอีกเล็กน้อยแต่เอาเป็นว่าพวกเราเทพกันอยู่แล้วครับเพิ่มมาก็ไม่มีอะไรต่างกันมากหรอกแล้วก็ตีมันตายกันหมดอยู่ดีไม่เป็นไรหรอกนะมาต่อกันที่แผนการอัปเดตในอนาคตของเกมนะครับด้วยคำตอบนี้เนี่ยคือนอกจากโรดแมปที่ทางตัวเกมได้โชว์ไว้แล้วเราจะได้รู้แผนการหลายๆอย่างผ่าน Twitter หรือ X ของตาโทมัส CEO และ Creative Director ของทั้ง Moon Studio ที่เขาจะชอบมาตอบคำถามชาวเน็ตอยู่บ่อยๆโดยเรื่องแรกนะครับนั่นก็คืออาวุธภายในเกมอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนนี้เนี่ย No Rest for the Wicked มีอาวุธอยู่ในเกมโดยประมาณ100ชิ้นด้วยกันตอนนี้108แล้วครับเพิ่มโล่มาอีก8อันซึ่งตาโทมัสเนี่ยแกก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วในไคเอ็นเกมแกยัดอาวุธเข้าไป225อันเลยนะแต่ตัวเกม Early Access เนี่ยมันก็ยังใช้ได้แค่108อันเท่านั้นรวมถึงเขายังบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการเพิ่มประเภทของอาวุธมาแน่นอนใครรออาวุธพวกหมัดอยู่ก็ตั้งความหวังรอกันไว้ได้เลยครับส่วนสาเหตุนะครับที่เขาเอามาพูดว่าอาวุธในเกมเนี่ยมันมี225อันทั้งที่ในเกมเนี่ยมีแค่108อันก็เพราะว่าการจะเปิดให้ใช้ทุกอย่างได้ในทันทีเนี่ยมันเหนื่อยที่ทีมงานจะต้องบาลานซ์เพราะอาวุธอันนึงก็เหมือนการใส่ตัวละครของเกมต่อสู้เข้ามาอันนึงเวลาจะบาลานซ์ทีหนักนะแต่จริงๆนะครับเหตุผลหลักๆมันไม่มีอะไรเลยใช่ครับ
มันมีคนขุดไฟล์ครับจริงๆคือคลิปที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นคลิปที่ว่านั่นแหละใครอยากดูเต็มๆก็ลองไปหาดูกันนะครับคือหลายอันโคตรเท่อยากได้มาใช้ไวๆเลยถัดมานะครับคือในส่วนของเนื้อเรื่องของเกมด้วยตาโทมัสเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้เนื้อเรื่องตัวเกมมันยังดูไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะมันคือการปูทางเฉยๆเปรียบเทียบเหมือนเดอะรอดภาคแรกอะไรทำนองนี้แต่เขาก็บอกว่าในตอนที่เนื้อเรื่องเต็มๆออกมานะครับทุกคนจะช็อกแน่นอนและจะรักตัวละครในเกมชัวร์ถัดมานะครับก็คือเรื่องแนวทางและข้อมูลคร่าวๆของอัปเดตใหญ่ถัดไปนั่นก็คือระบบมัลติเพลเยอร์ด้วยผมจะสรุปออกมาเป็น6ข้อหลักๆด้วยอย่างแรกนะครับโทมัสเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเล่น No Rest for the Wicked แบบคนเดียวแน่ๆแต่เขาก็อยากทำให้ระบบมัลติเพลเยอร์ของเกมพัฒนาไปได้มากกว่าเกมอย่างตระกูล Diablo หรือระบบออนไลน์ของตระกูลโซโดยการให้ผู้เล่นสามารถสร้างริมสำหรับ4คนที่ออนไลน์ได้ตลอดแม้จะไม่มีโฮสต์อยู่ก็ตามยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพชัดๆก็คือริมที่เราสร้างเนี่ยจะล็อกแชร์ไว้กับเพื่อน4คนคือถ้าเป็นตามปกติในเกมอื่นนะครับเวลาที่เราสร้างเราที่เป็นคนสร้างเนี่ยเราจะต้องออนไลน์เพื่อให้เพื่อนเข้ามาได้หรือไม่งั้นก็จะต้องไปเช่าเซิร์ฟเวอร์แต่พี่โทมัสแกตั้งใจจะทำให้สร้างปุ๊บจบเพื่อนเข้ามาฟาร์มได้รัวๆแม้เราจะไม่อยู่ก็ตามแต่เขาก็บอกว่านั่นก็อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะทุกอย่างในรีมนั้นๆ นะครับมันจะแชร์กันใครมาก่อนได้ก่อนไม้แร่มอนมาช้าเพื่อนก็เก็บยกแมปนั่นหมายความว่าเรากับเพื่อนเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงและการวางแผนที่ดีนั่นเองอย่างที่2นะครับทีมงานเนี่ยยังไม่มีแผนสำหรับการล็อกตัวละครไว้กับริมไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบเล่นคนเดียวหรือเล่นมัลติโดยเขาเนี่ยจะรอดูเรื่องการเทรดของก่อนว่าจะออกมาเป็นยังไงกลุ่มซื้อขายถูกใจสิ่งนี้แต่ถ้ามันออกไม่ค่อยดีนะครับเขาก็อาจจะเปลี่ยนมันภายหลังนั่นเองอย่างที่3นะครับคือเนื้อเรื่องในริมเนี่ยคือพอใครเข้ามาก็ได้คนก็คงงงกันว่าเอ้าแล้วเนื้อเรื่องจะทำยังไงโทมัสก็บอกว่าต่อให้เราไม่อยู่นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆถ้าเพื่อนดันไปเรื่อยๆเขาก็อยากจะทำระบบแบบเรากลับเข้าเกมมาแล้วมีรีแคปเหมือนในซีรีส์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ก็นั่นแหละครับเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจชัวร์ๆขอคิดดีๆอีกทีก่อนแต่เมนหลักๆเขาอยากให้เรารู้สึกเหมือนเพื่อนๆมารวมตัวกันนั่งดูซีรีส์ดีๆสักเรื่องนึงอย่างที่4นะครับระบบเฟรนลี่ไฟมีในเกมจ้าโทมัสบอกว่าลองปิดละไม่มันเลยเขาก็เลยยัดมาดีกว่ามันกว่าเยอะอย่าให้ผู้เล่นเนี่ยระวังและก็วางแผนการโจมตีแต่ละครั้งดีๆอย่างที่5นะครับ PVP จะมาพร้อมกับอัปเดตมัลติเพลเยอร์แน่นอนโดยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ในแบบอารีนาแต่ว่าโทมัสนะครับเขาก็อยากให้มีระบบอินเวชั่นที่เข้าไปบุกชาวบ้านได้เหมือนกับเกมตระกูลโซแต่ว่าเขาจะขอไปคิดดูก่อนอย่างที่6นะครับถ้าเขาจับได้ว่าใครโกงใน PVP เขาจะปักธงไอ้พวกเนี้ยและให้มันไปเจอแต่คนโกงด้วยกันก็คงมันดีนะและใดก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นวิชั่นส่วนตัวของตาโทมัสที่เขาออกมาตอบชาวเน็ตแต่ละคนและเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำบางอย่างมันก็คงจะเป็นไปตามนี้บางอย่างมันก็คงไม่เป็นตามที่เขาบอกยังไงซะเขาก็ย้ำว่าเขาและทีมงานคิดถูกแล้วที่ปล่อยตัวเกมเป็นแบบ Early Access เช่นเดียวกับเกมอื่นๆอย่าง Baldur's Gate 3หรือ Hades 2เป็นต้นเพราะการรันเกมแบบ Early Access นะครับมันมีช่องให้ใส่นั่นใส่นี่รวมถึงสามารถปรับแก้ไปได้เรื่อยๆพร้อมกับสามารถฟังฟีดแบคของแฟนเกมได้ในเวลาเดียวกันโดยโทมัสนะครับเขารู้ว่ามุมมองแบบนี้ผู้เล่นคงไม่ถูกใจแน่นอนแต่ในมุมมองของคนพัฒนามันช่วยได้เยอะมากๆนั่นเองซึ่งเขาย้ำว่าเขาจะยังคงยึดมั่นกับวิสัยทัศน์และเมนไอเดียของเกมที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกสรุปนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้าก็คือ No Rest for the Wicked เป็นเกมที่ดีมีคอเกมที่ดีแต่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่พร้อมคือถ้าเราค่อยๆให้เวลากับมันมันจะออกมาดีแน่นอนครับยิ่งดูจากความเร็วในการออกแพทเนี่ยวันต่อวันกันเลยทีเดียวแถม CEO ก็ขยันตอบคำถามสุดๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างอัปเดตใหม่ดีหรือไม่ดีแย่ลงยังไงชอบไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า